ช้างนั้นเราก็ต้องล็อกไว้เพื่อไม่ให้เขาทำอันตรายในความคิดของเขาเนี่ยเหมือนกับเราจะไปทำร้ายเขาเขาก็ระแวงสวัสดีครับพวกเราช่องอัลเฟนไทยแลนด์ครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูพิธีกรรมตัดงาครับโดยคนทำพิธีนี้เป็นหมอช้างสองท่านนะครับคือหมอช้างตุ้ยสารางามและรุ่นสารางามครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูครับพอตุ้ยกับมนุ่ยตัดอะไรจะดีไหมดีโชคดีไหมโชคดีเพราะหมอตุ้ยหมอนุ่ยรับการประชิดประชาจากหมอเถ่าหมอหลวงประสิทธิ์ประสาทให้แล้วตัดได้เลยตัดแล้วก็แล้วไปหาจังไรไม่มีผู้ข่าวบริษัทคิดในใจเด้อตัดครูบาอาจารย์ท่านให้หาจังไรไม่มีที่ใครมันยกการยกยวนเสร็จกระลุ่นวัดข้างในวัดอยู่ข้างพุ่นนะครับทุกคนขึ้นข้างหนึ่งนะครับทุกคนวัดพุ่นพุ่นพุ่นตีดูอ่างตีกูลุกไม่ได้วางตีลุกไปเลยคิดไว้นอนลุกลำบากยืนไม่ได้มาตัดด้วยเจ้าค่ะโอ้ยข้าไปไม่ได้หรอกข้าไปไม่ได้ข้าพระเจ้าข้าจะมีเจ้าโม่ไปเชิญหมอตุ้ยกับหมอนุ่ยมาตัดซะหมอตุ้ยหมอนุ่ยมาตัดแล้วจะดีไหมการตัดงานนะครับต้องตัดเป็นพี่สองน้องหนึ่งครับทำไมต้องให้พี่สองน้องหนึ่งนะครับเพราะว่างาช้างไม่ได้ตัดมันจะมีรูอยู่ถ้าเราตัดลึกเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ถึงรูงาแล้วเนี่ยจะรักษายากนะครับทำให้งาเน่างาเนี่ยต้องตัด1/3ทางเชือกนี้นะครับเล่นงาฝั่งขวาข้างไหนที่ไม่เล่นเนี่ยมันจะยาวตัดเลยตัดแล้วก็แล้วไปหาจังไรไม่มีที่ใครที่มันจงกันจงชวนเชิญพระจันทร์มาดูความสูงช้างเชือกนี้นะครับการทำพิธีนั้นเนี่ยต้องทำโดยหมอช้างถ้าเราตัด04/05ไม่ขอขมาราโทษทำพิธีกรรมต่างๆก็จะทำให้เรานั้นกับประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างครับต้องมีพิธีกรรมหมดเกี่ยวกับช้างไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ต้องเส้นประกรรมก่อนโดยคนทำพิธีก็คือหมอช้างช้างนั้นเราก็ต้องล็อกไว้เพื่อไม่ให้เขาทำอันตรายในความคิดของเขาเนี่ยเหมือนกับเราจะไปทำร้ายเขาเขาก็ระแวงอาจจะเกิดการพยศหรือทำร้ายมนุษย์ก็ต้องล็อกคอผูกขาไว้ตัดงาช้านะครับก็เหมือนการขูดหินปูนคงจะนึกภาพออกนะครับขูดหินปูนเป็นยังไงหรือนะครับการตัดเล็บก็มีไก่ครับมีไก่มีกล้วยมีขันห้าครับขวานช้างก็ต้องยืนคุมไว้เมื่อกี้พูดเป็นภาษาสวยนะครับว่าช้างไม่เคยผูกประมาณว่าเขาจะตื่นตระหนกอะไรประมาณนี้ช้างเชือกนี้สูงครับคุณตาเปี้ยวมาดูข้างไก่หน่อย
มันโดนมีเท่านึงพอไปซื้อสร้างเท่านึงเนี่ยสร้างออกไปบ่ได้สร้างไปเอาไปก็บ่ได้ไปเอาไปบ่ได้พอไปเซ็นเป็นจังซี่แล้วพอเฮาเซ็นแล้วเวลาสร้างไปสร้างเท่านั้นไปบ่ได้ค้านออกไปเลยมันต่ําน่ะเฮียนมันต่ําต่ําตึกอ่ะโอ้มันรวยตั้งแต่บัดท่านนี่ซะอยู่คือรวยว่ะรวยของมันนี่ดีตัวนั้นคือตัวนี้คือเลยเด้อนี่อยู่นี่คือแล้วคือแล้วคือแล้วอยู่เอ้ยคือแล้วมึงคือมาล่ำแล้วเว้ยคือมาล่ำเลยมาล่ำเลยมันสิได้ลูกสร้างบ่วะต่อไปนะครับจะเป็นการวัดเพื่อมาร์กจุดในการตัดงาเฮ็ดกันติ๊กอันนี้ตัดกันติ๊กเหรอนี่นะนี่เอาทางนี้นี่แกตาตําผีเออมันบ่ได้บ่มันบ่ได้แกมันตึงหูมันตึงหูบ่ได้ครับเคยตัดตาตําผีเจ้าก็มันยอมบ่ได้มันขึ้นเองเด้มันขึ้นเองได้กูบ่ได้ขึ้นได้ทางกูเอาซํานี้เอาซํานี้ครับทางกูเอาซํานี้เอาขอบไปนี่พอดีเออปานนั่นปานนั่นยาวไม่เท่ากันทั้งหอมน้องลูกตาถูกใจจ้ะตาขึ้นได้ดีแล้วประตูเงินดิบุ้งมัดมองเหรอแกแต่ไม่ได้บุ้งบุ้งแล้วแกบุ้งแล้วบุ้งสวัสดิ์ตาบุ้งขนาดไหนจีนบุ้งแกยี่สิบนาทีฉันไม่ฟังดีจะไปต้องไปด้วยนี่นะเฮ้ยอะไรอย่าเต้นส่วนบางสะอาดอะไรต้องคำกันแกอ้อนทีนึงทีนึงตกแต่งบางสะอาดมาทำทีนึงมาเมื่อเนี่ยเจ็บเนาะบาดกินเล่นพังจะเลื่อยเมื่อจักรตึ๊กไอ้ตุ๊กแต้มต่อคุณเชื่อให้เชื่อสิทำเชื่อให้ก่อนเชื่อสิเลือดได้แล้วจอกกรอบแล้วเลือดได้เด็กไว้อาจจะไม่ต้องเลยเลือดได้จอกแกงได้จอกกรอบห้องฉะนั้นแล้วเลือดเลือดได้ปลาคูบินอ่ะนอนแล้วขายดินสัตว์และกันเยอะออนไลน์ตัดเต็งตัวให้รอที่ใส่ดีมากครับYeah, yeah, yeah.
ต้องเอาผ้าขาวมารองอาจารย์ระวังเบาหวานขึ้นนะครับสวยกระทั่งพี่มันหน่อยกล้วยสนามมันก็ตัดขาไว้ก่อนทำส่งแต่ไม่ก็เก่งแต่กูรอเด็กสวยงามเราได้ตีได้ชั่วกลมเรียบร้อยครับสองข้างครับถ้าเป็นของอินเดียนะครับของอินเดียเขาจะมีการตัดแต่งข้างล่างให้มันมนๆนะครับมันจะงอนขึ้นแบบนี้ไปดูได้ในช่อง YouTube ครับช้างอินเดียช้างจะไม่มีงายาวนะครับอย่างมากก็ขนาดนี้ก็ทำให้มันงอนโอเคครับนี่ก็เสร็จพิธีกรรมลงไปแล้วก็ลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องแล้วเป็นไทยแลนด์นะครับช่องถ่ายประบาลด้วยนะครับช้างเชือกนี้ชื่ออะไรครับคุณตาชื่ออะไรนะพายภูดำอูเทนชื่อจริงมันชื่ออูเทนภูดำคนโบราณอูเทนจักปีครับ19ปีแล้วตัดงาเธอแล้วตัดงากี่ครั้งแล้ว2 4 5อันนี้ครั้งที่5โอ้อามอนี่มันนักทุกเดือนมันสร้างคนบุกงานสร้างคน5ครั้งจับผิดทางจับไปบนงามนี่ว่าจับตัด5ครั้งแสดงว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กดูเป็นกรณีศึกษาครับไม่ใช่การทรมานสัตว์แต่อย่างใดนะครับ